นี่ก็มาต่ออีพีที่ห้านะอีพีนี้ก็คือจะมาบุกสาธารณรัฐจีนก็เล่นไปมาก็อันนี้ก็มัญจูเรียให้มัญจูเรียผนวกฉันซีกับมองโกเลียในไปหมดแนะนำ ทำไมถ้ามันไปปุยทีอยู่แล้วเนี่ยเพิ่งเห็นแล้วเนี่ยเอาตรงเดี๋ยวมาลูกก่อนโลกไปเลยตรงนี้นี่เราสร้างป้อมไว้แล้วเผื่อว่าระบบไม่ไหวนั่นเองแล้วก็จะได้จัดการป้องกันได้แล้วเหอะจีนไม่ได้จะตีเรากลับอยู่แล้วก็มีอะไรกันถ้าบอกจีนเราไม่ได้เปรียบนะเท่าว่าแต่รับไปยืสัตว์เคมาเปรูเวียนสเตทจอยเอ็กซ์สัตว์รอกำลังพลมาเสริมก่อนเดี๋ยวไหมได้แลนด์โดนยึดแล้วฝั่งตรงนี้เยอรมันคือคลองแผ่นใหญ่ภาคพื้นยุโรปแล้วภาคพื้นยุโรปที่ยังคงต่อสู้กับเยอรมันก็มีเนี่ยอ๋ออันนี้จอยคอมมินเทิร์นเหรอโอเคนี่คอมมินเทิร์นก็วอร์กับแอร์ไลน์ด้วยใช่ที่คอมมิชชั่นก็กำลังวอร์มแอนน้ำใสดิสแตนซ์คอนแทคเราทำในที่ห่างไกลหน่อยก็แล้วกันจะตีเลียบชายฝั่งไปตีมาถึงนาเดี๋ยวเชื่อไปแล้วเย็นสิเกียงอ่ะมาระบบเลยเราจะไม่ชวนประเทศไหนเข้าสงครามเพราะว่าอันนี้อย่าไปจอยคอมมินเทิร์นนั้นละกันเราก็ไม่ได้มันเจออะไรเข้าสงครามก็ทีละนิดที่ไหนอ่ะไม่พาไปอันนี้เจาะไปหนังจริงเลยใช้แนวหอไปเลย
วัดเกิดอะไรขึ้นที่สหรัฐไปดูเดี๋ยวแค่วิจัยก็แล้วกันเมื่อปี40ด้วยมันใจเรือก่อนนะครับมาเรียนน้ำนี่จอยลายถ้านี้จอยลายเดี๋ยวนี่จอยคอมเมนเทอร์พูดไม่ทันค่ะทำจอยอย่างดีโอเคจะไม่ชวนประเทศไหนเขาสงครามก่อนก็เหมือนว่ากะพบคนเดียวอ่ะโอ้ฟอร์มใช้นี้ยืนอยู่แต่ฟรอนต์แล้วเหรอแต่ไม่ได้ล่าหยุ่นหนามดูคือบาจอยเวเนซุเอลาจอยแอคซิสเครื่องบินนี้มีแต่ไม่ใช้มาตรงนี้มาไปเตอร์บินไหนตายเท่าไหร่แล้วตาย6,000ตาย7,000เรือก็ต้องเรือเราไม่ต้องใช้เพราะว่าเราไม่ได้จบทางนี้บกทะลุไปเลยไม่ต้องโอเคอยากสกิลได้นี่มันชิงเก่าขึ้นมาสนามบินตรงนี้ได้รับการสั่งโถด้วยเทียบไปจริงแต่มันนี่ไหนวะตัวตาย14,000มันตาย74,000ว่าเป็นตัวการตายที่ยอดเยี่ยมมาฝังพวกด้วยนะฝังต้องติดกดก
นี่มาไปเป็นไฟเตอร์โมเดิร์นเฟชั่นจริงที่ต้องขีดความสามารถของเครื่องบินก่อนมาคอมเพรสเตอร์นี้ไปช่างไห่กินแต่ก็พยายามยกพนันบอกไม่ต้องขอโทษนั่นเพื่อดีนะครับดีโอ้ประชาโอ้ประชาเนี่ยดูโรมิก้ามึงเอเวนตี้อย่างนี้นี่จัดการพร้อมเดือนทรัสตี้ถือรับสง่าอย่างน้อยเวลารบก็ได้เอ็กเพนเมนต์มาบ้างไงแต่ศัตรูที่ใส่เอ็กเพนเมนต์เข้าไปก็จะคุ้มค่าอยู่กับการใส่เอ็กเพนเมนต์ไปเดี๋ยวไปไม่มาจุดที่ดีกว่าไปถักใส่ดีกว่าแนวจากตรงนี้มานี่มาแล้วเราจะรบมาถึงแนวแม่น้ำตรงนี้แม่น้ำยังสกี
เดี๋ยวเราเรียกจอมทหารจากด้านใต้มาแนวตรงด้านเหนือก่อนปรับแนวรุกก่อนนี่จะเสร็จแล้วมีเสร็จแล้วดีมีทหารประมาณเท่าไหร่62กองสบาย446,000แมนพาวน้อยกว่าเราด้วยแมนพาวสนามน้อยกว่าเราด้วยสบายต่อเลย19มันมี6สบายแล้วก็ทหารจากหวางซีกับยูนานว่ามันมีเท่าไหร่เอ๊ะมันเท่าเดิมนี้มั้ยก็นี่ปีสี่เนี่ยไม่ใจไม่ใช่นี่ก่อนที่พามานีตอนนี้คือฐานจีนประมาณ 30% ไปตึงแนวตรงนี้ไปตึงแนวแบบปลอดประโยชน์อ่ะมาชุบก่อนเปลี่ยนนามวิกเดี๋ยวจะเปลี่ยนนามวิกเป็นช็อปสูปโอ้ยทุบกลัวมันก่อนได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวลาดแนวใหม่ก่อนมาถึงฟูโจนี่แนวรบกำลังไปได้ดีเลยโอ้ยน้ำอีกตอนนี้ต่อดีก็จะช่วยลุกไม่มีเป็นสถานการณ์ลุกแบบปกติยึดโรงงานไม่ได้เลยหรือไงไปกันมาในนี้ได้แล้วก็ผลิตอะไรอยู่บ้างตอนนี้เครื่องบินตอนนี้ตัวบอมเบอร์เหรอโอเคตอนนี้ตัวบอมเบอร์ใช่ไหมต้องเริ่มสร้างบ้านเลยจะได้แหละเดี๋ยวเรารอซ่อม
อินฟราสตรักเจอร์ก่อนอ่ะรูปประดิษฐ์หนานจางเลยนี่เคนี้เดี๋ยวจะไม่เกี่ยวเขาจะสหรัฐเม็กซิโกจอยแอนไลน์เหรอนี่ซัพพลายยังเขียวหมดทุกแนวแปลว่าเราไม่ต้องใช้นี่แสดงว่าเราไม่ต้องใช้อันนี้โลจิสติกคอมมานเนียฮอนดูรัสกับนิการากัวเปิดบอลนะจริงๆฮอนดูรัสน่าจะชนะอ่ะถ้าว่าตรงๆฮอนดูรัสแหลมนะฮอนดูรัสพื้นที่มันอ๋อนึกแหละลืมไปฮอนดูรัสประเทศใหญ่ประชากรไม่มีลืมไปเลยก็เหมือนเนี่ยเอลซาวาดอร์สงครามเอลซาวาดอร์กับฮอนดูรัสเอลซาวาดอร์ประชากรมากกว่าฮอนดูรัสอ่ะดูแต่ถ้าว่าตอนนั้นฮอนดูรัสน่าจะนิการากัวนะเพราะนิการากัวพื้นที่ใหญ่กว่าประชากรมากกว่าถ้าว่าตรงมาเรามาฟังกันต่อพิสิตันอ่ะถ้าจะเหิมเติมนะจริงที่เราบกง่ายก็เราไม่โดนดีบัฟจากโฟกัสนี้โลบริกอินซิเดนต์โฟกัสนี้ทำให้ญี่ปุ่นบกอินยากขึ้นเยอะเป็นกองทัพอิสระไปเลยงั้นยันเกราะแยกเป็นกองทัพอิสระยี่มาถึงฟู่โจนี่ปืนขาดถูกอยู่19,000เพราะว่าทำไมถึงรีสตาร์ทมันขึ้นดีบูปริ้นของอเมริกาได้ไหมทำกิจการนี้ก่อนใครสั่งเพลย์แพร์ก่อนอ
เรายังบุกได้เรื่อยๆยังไม่จำเป็นต้องใช้กำลังหนุนจากสาธารณรัฐโซเวียตจีนเปลี่ยนชื่อละฉางก้านหนิงบอร์เดอร์รีเจียนเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าอ่านแบบนี้ถูกหรือเปล่าฉางก้านรีเจียนคือฟอร์มมันตอนนี้อันนี้ก่อนต่อไปเราจะที่ไหนดีอ่ะต้องวอร์กับสัมพันธมิตรของแถบนี้แปะจะไม่แต่ทางเลือกเราจะวอร์กับสัมพันธมิตรอย่างเดียวเขตอินโดจีนเราต้องนี่อินโดจีนเราต้องเหมือนขึ้นดาวก็ฝั่งเจนหาได้หรือเปล่าดีกว่าNational Rebuilding นั่นเองเรามาแบบมาเพิ่มขีดความสามารถกองทัพเดี๋ยวกองทัพอากาศเราต้องวิจัยนะเราต้องวิจัยหน่อยสอง
เคมาปักเนี่ยต้องไปอ่ะไม่ทำป้องกันก่อนกำลังใหม่ก่อนตอนนี้ปืนเรามีน้อยมากแล้วตาย98,000ตาย366,000ถือว่าโอเคเดี๋ยวถ้าปรับกำลังเสร็จแล้วเราจะตีตรงนี้กับตรงนี้เข้าหากันแล้วปิดแนวนี้ที่ของฝ่ายทีนี้ยื่นออกมาต้องรอแต่เราลุ้นกับเอ๊ะว่างเดี๋ยวว่างไอ้ทีมเมื่อไหร่ชักกันหนิงกับมอเดอร์รีเจียนจะไปรวมกับซินเจียงกับพวกซินเจียงอ่ะกี่วัน11 วันตายเดี๋ยวย้ายกำลังไปด้านเหนือก่อนนี่อยู่ในช่วงของการปรับกำลังดีของก็จะจัดการล้อมทหารทีละนิดแหละไม่มีอาวุธเยอะแล้วตอนนี้รีบไปละ72แล้วไม่เพิ่มไปละ16ว่ะจริงเหรอใส่ซ่อมอัตโนมัติไปแล้วกันถ้างั้นแสดงว่าต้านไม่ไหว
ถอยต้องถอยนะครับตึกนี้ตึกนี้เป็นที่สองที่แบบนี้ต้องการเนี่ยเนี่ยเหลือแค่นี้ไหวไหมคือส่งเราจะปิดล้อมถึงใช่ไหมสามกองยีนในทหาร56กองเรามี642วันเนาะน่าหลับข้ามแม่น้ำมาใส่นิดหน่อยใส่น้ำพึ่งช่วยหน่อยยารบไม่ก็ไปไหนแล้วตอนนี้มาทีประมาณน่าจะได้เราจะมาปิดตรงนี้รอไม่หน่อยป่วยเป็นด้วยเหรอปกติป่วยนี่ป่วยอันนี้นะเออชื่อนี่ป่วยหรือเปล่าวะยังไงหรือว่าอุบัติเหตุวะไม่ผิดไม่เออไม่ใช่ป่วยว่ะถ่ายผิดบาดเจ็บหมอบาดเจ็บโอเคก็สิบตัวทีหนึ่งก็เช็คบินครับให้ดีที่สุดงั้นนี่เอามาคมเลยสักเลยสแตนตรงอันหุยอ
หรือจะการอะไรอ่ะโอเคเสร็จนั่นคือสตาร์คอนแทคเสร็จจบเออมันจะเพิ่มอาการต่อต้านในพื้นที่ตรงเดิมใช่มันก็ไม่ทำอะไรนะนี่ก็แล้วกันก็คือฟังดีมาท่านปลอดตีเลยมันเป็นแบบนี้ซะแล้วคือขามันไม่สามารถละเยอะนี่เนี่ยเราค่อนข้างนิ่งมากกว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรถมันโอเคในโชว์กระเสบคือมาที่อัพแบบแอทเทิลแอทเทิลใส่ดีกว่าไหมที่เสร็จแล้วมีกองทัพ3แอสเซท
และการโรงงานเยอะมากนะกลัวบอกเลยตรงค่อยตีโอบนะเขาค่อยตีโอบไปตอนนี้เรานอนรบเราไม่รีบเลยแบบก็ไม่ได้อยู่ดีรถมันไม่รีบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอันร้อยเจ็ดสิบอีกฝั่งตาย 492,860 เดี๋ยวรบเราก็ความสำเร็จนะนี่เลย 89% ครับมีการที่ทำเพจตกชนะแค่ 40% เขาเสียว่าเป็นประมาณหมื่นกระบอกใช่ไหมเข้าหากันแล้วปิดล้อมเราต้องพยายามลดทหารของฝั่งหนึ่งเราจะได้ตีง่ายขึ้นได้46%มันก็ยอมแพ้แล้วมาหาไว้กันเอ้ยดึงทหารมาหน่อยเคไปว่าเราตีตลอดเนี่ยยังไม่ต้องหรอกผมไม่มีความจำเป็นกันต่างยีนเหลือ53กองพล28ถึง15 7
เราต้องมีแต่เครื่องแบบก่อนไปก่อนผมว่าไปนะรีคูเลตเบรกทูฮันเดอร์แท็กก็เพิ่มรีคูเลตรู้สึกแบบวันนี้รีคูเลตเบรกทูแล้วก็ฮันเดอร์แท็กกันจุดเด่นของช็อคทรูปคือออร์แกนิเซชันสูงเพื่อใส่เรื่องในชั้นเพิ่มนะเราต้องยัดโชว์ลงไปอีกไปเป็นชั้นเหลือ68.2ถ้าเป็นฐานหน้าไม่ใส่อะไรนะเดี๋ยวชูดนี่มันจุดเด่นตรงไหนหรือเปล่าจุดชูดมันหรือเปล่าหน้าไม่แน่ใจเอาหรือจุดเด่นชูดไปแล้วไปวันชูดชูดชูดจัดแต่ชูดด้วยก่อนน่าจะดีกว่าเดี๋ยวทุกจะทุกส่งกว่านิดหน่อยเราไม่ได้ใส่นี่หว่าแล้วการที่เราไม่ใส่ลืมเราไม่ใส่ MP ลงไปวิจัย MP มันไม่ใส่นะดูทางนี้แล้วจะที่ไหนดีไม่เข้าไม่เป็นไรจีนเหลือสปาย 95% หรอโอ้ปืนละ 8,000 หรอเยอะนะนี่ล้อมได้ประมาณเกือบ10กองไม่ใช่เกือบอ่ะ10กองได้ที่เป็นช็อตอันนี้ฝ่ายหลักก็มี Triple Front Commenter Axis ก็ Airline เป็น4ฝ่ายหลักตอนนี้หายโอเคThank you.
มาตีตีตีจริงๆระบบคนเดียวไหวนะถ้าว่าตรงระบบไม่ถี่ถูกจริงนะค่อยเรียกไปนะมิตรแล้วกัน25กองอ่ะปืนมีเหลือเยอะอยู่เราซัพพอร์ตมันเหลือไหมใช้รุกนี่นะปืนขาดจะขึ้นเพราะเราใช้รุกส่วนใหญ่เราขาไปกับอะไรท่านจบครึ่งเหงาตรงเกมนี้โดนกัดแล้วไม่เป็นไรยังมีท่าเรืออยู่มีท่าเรืออยู่สองท่าที่ส่งตะเบียงได้อยู่แม่มาถ้างั้นเราจะรุกมานี่ก็นี่เราจะปิดมาแบบนี้เราจะใช้ขบมาแบบนี้เลยก็ตรงแนวน่าจะลุกเข้าอยู่ตัวนี้60ล้านเลยเหรอ57ล้านนี่เท่าไหร่อ่ะ40ล้านอันนี้เยอะกว่าอีกตัวนี้ประชากรจีนก็อย่างนี้แหละประชากรจีนก็อย่างนี้แหละไม่จะจับอ่ะเกียร์รองยังมีแค่14ล้านเองโอเคไฟเตอร์เสร็จมันจะชอบป่ะการผลิตนี่ยังปรับแนวไม่เสร็จหรอเสียเวลาแล้วมั้งมาแล้วมั้งถ้าแนวรบกันไม่สนแล้วโอเคอ
นี่ตีออกตีออกกันไม่มันเสริมกำลังก่อนช่วยตีหน่อยตีกองหนึ่งอยู่คุมแนวก่อนมาเราจะปิดล้อมไปเรื่อยไฟเตอร์ละกันเพิ่มการเหตุไฟเตอร์เหตุคอนสคริปชั่นก็พอแล้วถ้าว่าตรงเพราะว่าแมนพาวเยอะแล้วโลตา 145,000 มันตา 790,000 790,000 อ่ะเพลตเราต้องจะผลหัวทีนั่นแหละมั้งก็ไพ่ 85% เราจะถือเป็นเล่นจนสอนแล้วมาแนวนี้ก่อนแนวใหม่แล้วก็มาปุ๊บ
ยำยันก่อนพยายามยันไว้ก่อนนี่มาตีนี่ก่อนนะตอนนี้คือจีไม่รอดเงื้อมือเราแล้วแหละยินเหลือ33คนเราไม่60ตาย162,000มันตาย785,000อาวุธก็ต้องเสียไปประมาณ140,000จากการลบส่วนอีกฝั่งนี่ไม่ใช่ถึง140,000 14,000อีกฝั่งนึง120,000ต้องลงงานไหมโรงงานเนี่ยจะได้เอาโรงงานมาใช้ประโยชน อันนี้เป็นแนวเส้นส่วนฐานลาบมาเดี๋ยวลาบแนวใหม่แบ่งตรงแนวแม่น้ำนี้โอเคแล้วก็ลาบมาเลยมีช็อคแอนด์เวฟเสร็จก็จะเรียกว่าสายนี้หมดแล้วปืนใหญ่หน่อยวิจัยเลยถ้าจะจีนใหญ่แต่ก็อันนี้จบแน่ตอนนี้เราต้องคิดให้ดีเพราะมันจะกลายเป็นโฟร์เวย์วอลอยู่เนี่ย ต้องระวังมันจะกลายเป็นโฟร์เวย์วอลแล้วตอนนี้ถ้าพูดตรงๆไม่จะเป็นโฟร์เวย์วอลตอนนี้มันยังอยู่แค่ทรีเวย์วอลถ้าท่านนับถึงสงครามบ้างเพื่อยุโรปเฉยแต่ว่าก็เหมือนสองประเทศนี้ยังทำแบบเป็นพาฮีโร่มันอยู่เด
ี๋ยววอเนี่ยถ้าวอเมื่อไหร่ก็เป็นทรีเวย์วอเต็มรูปแบบครับแต่ถ้าเราไปกระโดดเรากระโดดไปโจมตีฝ่ายในสามฝ่ายนี้สักฝ่ายเรียบร้อยครับอันนี้มันไม่นับเป็นสัมพันธ์กลายเป็นไพรเวทวอร์พอดีอันนี้ทำไมไม่เข้าเมืองหลวงตรงที่ดิที่หน่อยดิพกจำรูปแบบกับความก้าวร้าวเป็นระดับ3ไปเดี๋ยวเท่าไหร่89%ลดหอ18เองตอนนี้มันพาสนามเราน่าจะมากกว่าอีกฝั่งแล้วจากการประเมินคร่าวๆนะนี่กว่าไหมเพื่อมาทีรีโปรดักต์อ่ะเต็มมือลงไปไหนเต็มมือลงไปไหน9%แสดงว่า1%เดียวแล้วมาขอทำนี้ก่อนก็
นเดียวเลยก็แล้วกันนะไปใช้เครื่องบินมันดีกว่าวะโอเคจบอันนี้คือเราจะให้ไม่มีกองทัพเรือเหลือด้วยจนนี่แหละผิดครับดีใช่ยังกลับในใหม่เลยแต่ยังขาดแต่ยังไม่แตกโอเคแสดงว่าสงครามจบแล้วก็เราต้องอั้งคุณสองข้ามบอกมาทีนี้เดี๋ยวมาถ้างั้นตอนนี้จบถ้างั้น EP นี้จบไปแค่นี้ก่อนนะมาก็ EP นี้ก็คือเราสามารถที่จะตีจีนแต่รถสถาปนาสาธารณประชาชนจีนแบบตรงแบบตรงไม่เคยเห็นอ่ะอันนี้พัก CPC คอมมิไม่ได้ยอมอ่ะนี่พัก CP WDP คนละพักกันนี่ก็คนละสาธารณประชาชนจีนนี่คนที่เรารู้จักกันคนละอันกันงั้นก็ถือว่าบรรลุจุดประสงค์ในการปลุกจีนแล้วก็คือเราตั้งพรรคเผด็จจีนเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวพี่นี้ไปก่อนบาย